ิดประเด็นข่าวค่ะวัดใจยูเครนไหวไหมต้องพังกันไปข้างเซเลนสกี้ทะเลาะกับไครเมียรัสเซียจัดให้เหนือกว่าเจอรื้อตึกยกแผ่นดินหลังจากที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากถล่มยูเครนด้วยการยิงขีปนาวุธใส่หลายเมืองทั่วประเทศในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งอยู่ระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนของยูเครนยังผลให้มีประชาชนเสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากอีกทั้งยังทำลายสาธารณูปโภคเช่นระบบพลังงานไฟฟ้าและความร้อนในหลายเมืองด้านประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการแก้แค้นกรณีระเบิดสะพานไครเมียก่อนหน้านี้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีไทม์ไลน์ใกล้ๆกันจนทำให้ครั้งนี้ยูเครนแทบสุดเลยก็ว่าได้ล่าสุดใน Facebook World Update ได้รายงานถึงสถานการณ์นี้ด้วยว่ายูเครนไหวไหมทะเลาะกับสะพานไครเมียโดนรัสเซียบริการรื้อตึกทั้งแผ่นดินประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียใช้อำนาจตามกฎหมายต่อต้านผู้ก่อการร้ายสั่งให้กองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมืองหลวงและภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศอย่างรุนแรงเพื่อจัดการบรรดาผู้ก่อการร้ายพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังร่วมขาโหดฉายานายพลอาร์มาเกดอนสั่งยิงขีปนาวุธบรอน KH-101อิสกันเดอร์เอ็มและขีปนาวุธทดลองใหม่อีกหลายชนิดเกือบ200ลูกจากระยะไกลปล่อยโดนกามิกาเซ่จิรัน2จำนวนมากบินเหมือนฝูงผึ้งไปยังเป้าหมายการถล่มเมืองหลวงกรุงเคียฟอาคารสำนักงานความมั่นคงหรือ SBU สำนักงานของผู้นำยูเครนอาคารตึกสูงบริษัทต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียถูกรื้อสะพานทางด่วนถูกรื้อลงมาทั่วประเทศถูกถล่มโรงไฟฟ้าทุกแห่งระบบสื่อสารอัมพาตสหรัฐสั่งอพยพเมืองหนีตายจะเป็นคำตอบได้ว่าทำไมยูเครนยังไม่ประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่อาวุธรัสเซียใกล้หมดแล้วไม่ใช่หรอขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงกรุงเคียฟกว่า60ลูกอาคารสำนักงานความมั่นคง SBU และใกล้กับอนุสาวรีย์ฮัสเชฟสกีศูนย์กลางเมืองถล่มที่ตั้งของสำนักงานของผู้นำยูเครนเขตพิเชอร์สกี้อาคารตึกสูงบริษัทต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียถูกขีปนาวุธรื้อลงมาอาคารที่ปรึกษาสหภาพยุโรปใกล้สะพานทางเดินก็ถูกถล่มด้วยโรงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าหน่วยงานพลังงานในเมืองหลวงและทั้งประเทศถูกถล่มระบบสาธารณูปโภคน้ำประปาหยุดทำงานอินเทอร์เน็ตการสื่อสารใช้การแทบไม่ได้ยูเครนกลับคืนสู่ยุคหินมีรายงานว่าสถานกงสุลเยอรมนีในกรุงเคียฟที่ประสานสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนโดนถล่มพังสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟเมืองหลวงออกคำเตือนพลเมืองให้อพยพลี้ภัยออกจากยูเครนโดยด่วนนี่แค่ไม่ถึงวันที่ยูเครนไปทะเลาะ กับสะพานไครเมียนับจากนี้ไปจะหนักขึ้นเรื่อยๆอาคารสูงทุกแห่งจะเป็นเป้าถูกรื้อลงมาผลประโยชน์ชาติตะวันตกนาโต้ในยูเครนจะโดนจัดหนักนี่คือรัสเซียฉายาสุดโหดแย่ใครก็ได้แต่อย่าแย่รัสเซียสะพานฆ่าใครอย่าแตะชาตินาโต้ที่ร่วมก่อการร้ายส่งทหารและอาวุธให้ยูเครนทำร้ายชาวรัสเซียถ้าไม่เลิกสภาพก็จะไม่ต่างกับยูเครนแย่รัสเซียจนหัวร้อนสู้ต่อไปมุดลงรูแน่นอนอิรุซามาเซ่มันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดี้ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ